แม่บ้านไดอารี่นะคะสำหรับวันนี้ก็มาเจอกับการรีวิวของใช้ภายในบ้านของเรานะคะวันนี้นะพิเศษมากๆเลยก็จะเป็นของแบรนด์มูจิทุกคนที่ไปๆมาๆแล้วนั้นเราอะมาดูของใช้ภายในบ้านของเราก็เฮ้ยเราใช้แบรนด์มูจิค่อนข้างเยอะเลยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ามีของชิ้นไหนที่เราใช้แล้วก็ใช้ยาวนานมาต่อเนื่องแล้วก็อยากจะมาป้ายยาส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะคะเผื่อใครจะกำลังหาของชิ้นไหนมาใช้ในงานบ้านของเราอยู่ก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันอย่างเพลินๆนะคะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็เป็นชิ้นที่ใหญ่หน่อยก็คือเราตักผ้ามูจินั่นเองทุกคนคือเป็นเราตักผ้าที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเลยคือใช้มานานมากๆแล้วนะคะคือของแบรนด์มูจิเนี่ยค่ะชอบตรงที่เขามีขนาดพอดีแบบพอเหมาะกับขนาดที่เราต้องการแล้วก็ด้วยความที่เราเลี้ยงบ้านเรามันไม่ใหญ่คนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้ขนาดที่มันแบบว่าไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปก็คือตักผ้าพอดีพอเหมาะนั่นเองแล้วก็มีน้ำหนักที่กำลังดีคือมันแข็งแรงทนทานมากเลยทุกคนตรงที่เวลาที่มีลมมาแรงๆมันก็ไม่ล้มคือใครเคยใช้เราตักผ้าที่มันเบากว่านี้แล้วมันล้มตอนที่ลมมันพัดแรงทุกคนแล้วพอมันล้มอ่ะเหมือนตอนนั้นขาเราตักผ้ามันก็มาขวางกับประตูระเบียงเลยกลายเป็นว่าเปิดประตูไม่ได้ก็ต้องแบบให้ช่างมาช่วยแก้นะคะก็คือแบบตอนนั้นเสียเวลาเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากที่เราหาเราตักผ้าแบบนี้มาได้นะคะนี่เขาก็จะมีคุณสมบัติแบบนี้เลยตรงที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นะแล้วก็มีเก็บเขาพับมากแบบนี้ได้ทุกคนแล้วก็ไปพิงไว้กับตรงระเบียงนะก็คือแบบมันดีมากมันตอบโจทย์มากเลยถัดมานะก็จะเป็นชิ้นเล็กทุกคนก็ใช้คู่กับราวตากผ้านะคะนั่นก็คือไม้หนีบผ้านั่นเองทุกคนจะให้ดูนะคะคือไม้หนีบผ้าของแบรนด์มูจิค่ะไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเลยนะคือมันดีมากๆตรงที่ใครเองอะใช้ไม้หนีบผ้าของหลายยี่ห้อมาก่อนหน้านี้เนาะคือเวลาที่ตากไปสักพักอะแล้วเขาเจอแดดอะเจอลมเจออะไรอย่างเงี้ยไม้หนีบผ้าพวกนั้นอะมันจะหักแล้วมันก็จะแบบปอแปะปอแปะทุกคนมันไม่ทนแต่ว่าไม้หนีบผ้าของมูจิทุกคนมันยังอยู่ดีคือแบบหนีบทุกคนแล้วก็หนีบแน่นมากๆคือแบบค่ะรู้สึกว่าเขาใช้วัสดุที่มันน่าจะแบบดีแล้วมันก็ทนทานไม่ว่าจะเจอแดดเจอลมเจอยังไงทุกคนคือเขายังอยู่เหมือนเดิมแล้วใครก็ชอบมากเลยค่ะก็ซื้อมา2ขนาดนะนี่ก็ไม้หนีบอะไรที่มันแบบใหญ่ๆหน่อยส่วนนี้ก็คือเป็นไม้หนีบขนาดทั่วไปนะคะเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าไงอะความแข็งแรงของการหนีบที่ดีมากแล้วก็มันทนแดดทนลมอย่างที่เราบอกจริงๆนะทุกคนและเครื่องนี้นะคะก็เป็นเครื่องที่พาวดูดิเซนเหมือนกันทุกคนเป็นเครื่องพ่นอโรมานะคะของมูจิที่เรานั้นเคยทำรีวิวตัวเต็มไว้นะคะก็เผื่อใครสนใจลองไปดูที่รีวิวที่คลิปนี้ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมารีวิวคร่าวๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็คือเครื่องพ่นอโรมานี้เนี่ยเราชอบมากๆเลยเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาสามารถตั้งเวลาได้นะคะว่าจะเปิดกี่ชั่วโมงมีตั้งแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็สามารถตั้งระดับความแรงของอโรมาที่จะพ่นออกมาได้ด้วยถ้าเราชอบตรงที่เรารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยมันได้กลิ่นค่อนข้างจะชัดกว่าเครื่องอื่นที่เราเคยใช้นะคะซึ่งจะมีของมูจิอีกเครื่องนึงด้วยแต่ว่าเครื่องนั้นเนี่ยมันต้องแบบคอยเติมน้ำเลยทุกคนเครื่องนี้เนี่ยเขาพิเศษก็คือเราเอาขวดอโรมาของมูจิมาใส่ในนี้ได้เลยแล้วเขาก็จะปล่อยเป็นละอองอโรมาออกมานะคะคือกลิ่นก็เลยจะค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าบางเครื่องเนี่ยเขาจะเอาน้ำเปล่ามาผสมด้วยแต่ว่านี้นะไม่มีน้ำเปล่าผสมนะคะคือใครก็รู้สึกว่ามันกระจายกลิ่นได้ดีถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้บ้านเรามันมีกลิ่นผ่อนคลายกลิ่นธรรมชาติกลิ่นรีแลกซ์เนี่ยของความหอมเนาะก็สามารถใช้เครื่องนี้ให้เรารีแลกซ์ผ่อนคลายแต่ว่าถ้าจะเปิดช่วงเวลาไหนก็ได้อะมันก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างแบบว่าเข้ากับห้องของเรานะคะมีความมินิมอลมีสีขาวแล้วก็เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราแหละแต่ว่าค่ะจริงๆใครอยากให้มูจิเขาเริ่มทำเครื่องพ่นอโรมาแบบที่มันไร้สายนะคือเรารู้สึกว่าบางทีเราถ้ามันไร้สายเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสามารถพกพาไปที่อื่นได้นะคะอะไรอย่างนี้มันก็ยังมีสายอยู่เนาะมันก็ยังต้องแบบว่าเสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาในการใช้งานอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรคือได้เท่านี้ตอนนี้ก็โอเคแล้วตัวเครื่องนี้เนี่ยแค่มี2เครื่องเลยนะที่บ้านก็คือจะมีไว้ในห้องนอนแล้วก็อีกอันนึงก็จะอยู่ในห้องเล็กๆนะคะก็นี่เลยคือถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเครื่องพ่นอโรมาที่ดีๆคุณภาพดีราคาไม่แรงแต่ก็ไปดูที่มูจิได้นะคะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นอโรมาให้เราเลือกอะไรกลิ่นเลยกลิ่นก็จะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาทำมาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะ
วิธีการเปิดปิดก็คือง่ายมากทุกคนเราแค่เปิดเครื่องนะคะมันก็กดตรงนี้เปิดปิดเครื่องก็คือง่ายมากทุกคนนี่มันก็จะออกมาแล้วนะคะสักพักเราว่างนั่งไว้สักพักก็จะมีกลิ่นออกมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบรู้สึกเฟรชสำหรับเครื่องนี้เนี่ยคลิปก่อนที่ค่ะเคยทำไว้แล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเออเสียงมันดังหรือเปล่าคือมันกระจายตัวกลิ่นได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับห้องแคร์ที่เป็นห้องประมาณแบบห้องนอนประมาณ10กว่าตารางเนี่ยค่ะมันก็ค่ะรู้สึกว่าแค่เอาไว้ใกล้หัวเตียงอ่ะมันก็ได้กลิ่นอ่ะทุกคนแล้วก็เรื่องเสียงอ่ะค่ะรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างเบาแต่มันจะมีเสียงออกมาแบบเป็นเสียงพ่นเล็กๆน้อยๆนะคะในช่วงที่เขาแบบกระจายกลิ่นออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็โดยรวมค่ะถือว่าโอเคเลยสำหรับกล่องเล็กๆกล่องนี้นะคะก็จะเป็นกล่องไว้เก็บปากกาทุกคนก็ง่ายๆเบสิกเลยค่ะซื้อมาเก็บปากกาแล้วก็ใส่ปากกาใส่พวกแม่บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบเครื่องเขียนที่เราใช้บ่อยๆก็มาเก็บไว้ในนี้เนาะก็ใช้เสร็จก็ปิดกล่องไว้อย่างนี้เลยก็จะวางไว้ก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ในตู้ก็ได้นะคะมันก็จะทำให้เราแบบว่าเก็บของเป็นระเบียบมากขึ้นเหมือนช่วยจัดระเบียบของในบ้านของเราด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่เผาทุกพิเศษให้ชินนะคะนี่คือหมอนดูดวิญญาณของจิตคนเป็นหมอนที่เราเอามาไว้ที่โซฟาที่ห้องของเรานะคะมันนุ่มมากทุกคนคือเราชอบมากด้วยสัมผัสเนี่ยมันแบบว่าละมุนแล้วก็มันมีความนุ่มมันกอดแล้วมันสบายมากเลยทุกคนคือใครเห็นว่าใน IG ในโซเชียลเนี่ยเขาก็รีวิวว่ามันเป็นหมอนที่ดูดวิญญาณนะน่าจะเอามาไว้ในห้องเราคือราคาเนี่ยก็แรงอยู่ใบละ990แต่ว่าเรานั้นก็คุณสามีไปสอยมานะคะเออเขาก็อยากจะได้หมอนที่มันแบบว่านั่งกอดแล้วมันสบายเออมันสบายจริงๆทุกคนตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยมันมีแค่สีเทาเองเหมือนจะเป็นแบบสีที่มันไม่ได้มีสีสันเท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยใครไปเดินที่ช็อปอ่ะเขาอ่ะเหมือนมีสีที่มันเป็นสีแบบโทนพาสเทลสีเขียวสีเหลืองอ่อนๆอะไรอย่างงี้นะคือน่ารักมากเลยจริงๆก็อยากได้เพิ่มนะแต่ว่ามันก็ราคาแรงอยู่นี่เราก็เลยใบนี้เนี่ยใช้มานานแล้วเรียกว่าน่าจะแบบเป็นปีแล้วอะค่ะคือคุณภาพก็ยังดีเหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่เขาก็จะเป็นแบบว่าผ้ามันจะนุ่มๆอ่ะคือดีมากเลยทุกคนและที่ขาดไม่ได้ถัดไปนะคะก็คือผ้าห่มทุกคนมีหมดแล้วก็ต้องมีผ้าห่มนะคะผ้าห่มเนี่ยเดียวก็ซื้อมาอยู่ในบ้านของเราสักพักแล้วก็คือน่าจะมาพอๆกับหมอนแหละเราก็ชอบมากเลยคือมันมีขนาดที่พอดีกับตัวเรามากๆนะคะก็เอามาไว้ตรงที่โซฟาเวลาแบบนั่งนอนดูซีรีส์อย่างนี้ก็มาห่มนะเออมันก็ค่ะว่ามันเป็นผ้าห่มที่ค่อนข้างจะนุ่มอ่ะแล้วก็สัมผัสมันดีมันแบบไม่แข็งกระด้างจนเกินไปเอามาซักก็เอาไปซักอบอย่างเงี้ยมันก็ยังออกมาในคุณภาพที่แบบมันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนแปลงเนื้อผ้าเส้นใยอะไรเลยนะคะคือครั้งรู้สึกว่าแบบมันคิดถูกแล้วแหละที่เราเนี่ยไปเลือกซื้อมานะคะแล้วค่ะอาจจะแบบแรงหน่อยนะหมอนผ้าห่มเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าซื้อใช้ยาวๆก็คือคุ้มเลยและสิ่งนี้ก็จะเป็นเทียนหอมของจีนะก็กลับเพิ่งได้มาแล้วก็อันนี้เนี่ยค่ะตั้งใจว่าเอามาจุดใช้เวลาที่ค่ะต้องมาใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำนะคะเวลาที่เราแบบอาบน้ำเสร็จแล้วเราต้องเป่าผมอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องน้ำแล้วอยากจะให้มูดแอนด์โทนมันค่อนข้างผ่อนคลายเนี่ยมันก็จุดเทียนมันช่วยสร้างบรรยากาศเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ของจีเนี่ยไปดมมาแล้วรู้สึกว่าเออกลิ่นเขาก็หอมแล้วก็ราคาไม่ได้แรงนะคะประมาณแบบ350น่าจะประมาณนี้แล้วทุกคนเขาก็มีหลายกลิ่นให้เลือกมาถ้าใครอยากได้เทียนหอมของจีก็ลองไปดูนะคะที่นี่แคร์ก็มีใช้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็ไปได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะซื้อจากเซเว่นเลยคืนนี้เนี่ยมันจะเป็น Moisturizing Milk Moisture นะอันนี้แคร์เอามาทาตัวทุกคนเพราะว่ามีช่วงนึงอะที่เรารู้สึกว่าเธอไปเที่ยวแล้วผิวมันแห้งเนี้ยเราก็เดินเข้าไปหาครีมนะคะปรากฏว่าเอ้ยใช้ดีเฉยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วอะแล้วมันมีขนาดเท่านี้เราก็อาจจะไปซื้อมาใช้เพิ่มนะคะคือแคร์รู้สึกว่าของใช้ของเขาอ่ะมันค่อนข้างแบบครอบคลุมมากๆเลยทุกคนนี่แล้วก็คือครีมของเขาอ่ะก็จะมีความแบบว่าชุ่มชื่นแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากนี่ทาเสร็จแล้วนะคะคืออย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะเรารู้สึกว่าทาไปแล้วมันไม่มีกลิ่นน้ำหอมทุกคนมันก็จะเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญใช้แล้วไม่แพ้คือดีสำหรับเรามากสำหรับคู่นี้นะทุกคนก็จะเป็นรองเท้าที่แคร์ใส่ตอนที่แคร์ล้างห้องน้ำนะก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะแบบว่าตอบโจทย์นะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราล้างห้องน้ำมาบางทีถ้าเกิดเราไม่ใส่รองเท้าอะเท้าเราก็จะสัมผัสกับพวกน้ำยาล้างห้องน้ำเนาะแล้วจริงๆค่ะก็เอาพวกรองเท้าแตะคีบอะไรเงี้ยมาใส่ตอนที่แคร์ล้างห้องน้ำมันก็ใช้ผิดประเภทหน่อยๆคือเราก็ได้คู่นี้มาแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ดีมันก็ค่อนข้างแบบตอบโจทย์มากเลย
แต่ว่าคือรองเท้าอ่ะมันค่อนข้างใหญ่นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เท้าเล็กกว่านี้คือใครอาจจะใส่ไซส์38มันก็ยังเหลือเยอะเลยถ้าเกิดว่าใครแบบเท้าเล็กๆอ่ะมันก็อาจจะใส่แล้วมันไม่ค่อยพอดีอ่ะเวลาที่เราใส่มันก็ใช้งานได้ไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาที่เราใช้งานอยู่ในห้องน้ำอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้เดินไปไหนหรอกเราอาจจะแบบว่านั่งๆขัดๆอยู่ที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยังโอเคอยู่นะทีนี้นะทุกคนก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขัดหลังค่ะตอนที่เราอาบน้ำนี่คุณสามีก็ไปหาซื้อมานะเพราะว่าเขาอยากจะแบบว่าอาบน้ำแล้วก็ขัดตัวไปด้วยแล้วก็ได้อานิสงส์ใช้ไปด้วยนะแล้วรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันด้วยความที่ไม้อ่ะก้านค่อนข้างยาวเราก็เลยจะแบบว่าถูหลังแล้วมันก็อยู่ทั่วหลังของเราด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงแปรงอ่ะมันไม่ได้แบบว่าแข็งจนเกินไปก็ใช้งานค่อนข้างจะดีและอันนี้นะคะก็คือใยที่เอามาใช้ขัดตัวเวลาอาบน้ำนะคะก็มีความรื่นรมเวลาอาบน้ำเหมือนกันทุกคนคืออันนี้เนี่ยค่ะก็เลือกของจริงมานะเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็คุณภาพดีนะเอามาขัดถูตัวเวลาอาบน้ำเนี่ยรู้สึกว่ามันทำให้ผิวเราค่อนข้างจะดูนุ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแล้วเราก็เลือกของแบรนด์มูจิที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาก็ใช้ของที่คุณภาพดีมาทำขายกับเรานะคะชิ้นถัดมาก็คือผ้าเช็ดตัวทุกคนเป็นผ้าเช็ดตัวของมูจินะผ้าเช็ดตัวเนี่ยที่คัดเลือกมาก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวที่มันมีตรงเนี้ยให้แขวนกับตะขอได้ก็คือบางแบรนด์อ่ะมันจะไม่มีให้ทุกคนแล้วเวลาที่แขวนใช้งานเสร็จอ่ะแขวนก็สามารถเอามาแขวนตะขอตรงนี้ได้นะคะมันก็จะทำให้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยไม่หล่นเวลาที่เราแบบพื้นเลื่อนชนหรืออย่างนี้เนาะคือผ้าเช็ดตัวผืนนี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้งานมาสักพักแล้วนะเราชอบอย่างนึงเวลาที่เอาเข้าไปซักผ้าค่ะแล้วก็ใช้อบด้วยความร้อนอ่ะผ้าเช็ดตัวมันยังกลับมาอยู่ในสภาพที่ผ้าเขาไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนแปลงเท็กเจอร์อะไรก็ยังมีความนุ่มเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้แบบว่าซอฟนุ่มละมุนอะไรขนาดนั้นนะก็อาจจะตามราคาที่เราจ่ายไปด้วยก็ถือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวที่ค่อนข้างโอเคนะคะตรงนี้ก็จะมีกล่องของมูจิที่ใช้เก็บของด้วยนะตรงนี้ก็จะมีฝาด้วยทุกคนฝาก็ค่อนข้างจะแบบว่าแข็งแรงเลยนะคือกล่องของมูจินี้อ่ะค่ะรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเก็บของอ่ะมันก็ต้องเก็บของทิ้งน่าจะแบบไม่ใช่ของที่มันหายากอ่ะของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นของที่ชิ้นใหญ่ระดับหนึ่งเพราะว่าเราใส่เข้าไปแล้วเวลาที่เราหาของเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาหยิบของใช้เป็นประจำเงี้ยค่ะว่ามันไม่ค่อยแบบไม่ค่อย flexible เท่าไหร่เพราะมันจะค่อนข้างหายากด้วยความที่กล่องเขาก็จะไม่มีกล่องเขาจะไม่มีช่องอะไรเลยอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือไม้ถูพื้นนะคะก็เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดที่เราใช้ถูพื้นในห้องของเราเองก็สำหรับชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มปรับระดับได้หมดเลยนะทุกคนมีก็จากระดับที่มันยาวๆอยู่ก็สามารถทำให้สั้นได้นะคะแล้วก็จะสามารถถอดหัวออกมาได้ด้วยทุกคนก็คือมันออกมาได้อย่างนี้เลยก็สามารถแบบว่าเก็บได้แบบว่าง่ายสำหรับบ้านที่มีพื้นที่เล็กๆแค่นั้นเสื้อผ้าเนี่ยก็เอามาแปะติดกับตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะทำให้เราเลี้ยวนี่มันก็แปะติดอย่างนี้ทุกคนแล้วเราก็มาถูนะคือสำหรับไม้ผูนี้ทุกคนตอนที่ถูอ่ะมันจะไม่ได้สมูทมากนะคือบางทีไม้ถูมันจะแบบมีติดขัดๆพื้นบ้างแล้วเหมือนบางทีมันก็แบบกลับด้านขึ้นมาแบบนี้บ้างไม้ถูพื้นนะทุกคนนอกจากจะใช้คู่กับผ้าของมูจิแล้วนะคะก็ใช้คู่กับพวกผ้าปีนเลยด้วยเป็นแบบนี้นะคะก็มาใช้ถูพื้นเหมือนกันแล้วก็เราจะเอามาใช้เช็ดทำความสะอาดกระจกอะไรนี้ด้วยคือมันค่อนข้างแบบว่าสะดวกกับเรามากเลยทุกคนถ้าเกิดว่ากระจกเราปูเนี้ยแล้วเราไม่มีพวกบันไดอ่ะบางทีเราก็เอามายัดใส่อย่างเงี้ยนะคะเลิศนะอย่างนี้ก็จะเป็นแปรงที่ค่ะซื้อมาไว้ขัดห้องน้ำตามซอกประตูต่างๆเงี้ยมันก็โอเคมันก็ขัดออกได้ดีนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าที่เอามาเช็ดรองเท้าทุกคนก็จะเป็นผ้าที่เราเอามาเช็ดรองเท้าแบบพกผ้าใบอะไรเงี้ยมันก็ออกระดับนึงนะก็ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้ของใช้แบบเบสิกในชีวิตประจำวันมาช่วยทำความสะอาดเนี่ยก็ลองไปดูที่มูจิกันนี่นะคะก็คือฟองน้ำล้างจานนั่นเองทุกคนของแบรนด์มูจิเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ใครไม่ค่อยได้สนใจพวกฟองน้ำล้างจานเลย
ไว้ตรงไหนนะเพราะเรารู้สึกว่าเออเราแบบมีของที่มันสามารถหาซื้อได้ง่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามเซเว่นอะไรอย่างงี้เนาะก็มีครั้งนึงที่ไปแล้วพนักงานเขาก็มาเหมือนเรียกว่ามาขายของแล้วแหละเขาก็มาแบบคุณสมบัติมันเป็นอย่างงี้นะคะเออคุณพี่สนใจเราไปใช้ไหมอะไรอย่างงี้เราก็เลยโอเคเดี๋ยวลองมาใช้นะคะแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เอามาใช้ทุกคนมันดีนะทุกคนนี่นี่ก็เป็นเส้นใยที่ใช้ขัดพวกคราบสกปรกต่างๆอันนี้ก็จะด้านนี้มันก็จะนุ่มกว่าหน่อยๆสิ่งที่แค่ชอบแล้วก็อยากจะมาแนะนำกับเพื่อนๆนะก็คือเป็นฟองน้ำที่หลังจากที่เราใช้งานแล้วว่าเราสามารถเปรียบเทียบกับแบรนด์ทั่วไปที่เราซื้อมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตามซื้อเว้นในเว้นได้โดยที่เราเห็นได้ชัดก็คือมันไม่เปื่อยอ่ะทุกคนแล้วก็หลังจากที่แค่ใช้งานอ่ะมันล้างน้ำออกได้แบบสะอาดมากๆคือมันเหมือนแบบเป็นฟองน้ำที่ใช้ซ้ำแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังสะอาดอยู่เลยราคาก็คือ3ชิ้น99บาทนะทุกคนที่บ้านก็จะมีตุนไว้เป็นประจำนะคะชิ้นถัดไปนะคะก็คือถุงมือมูจิค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นแม่บ้านเราต้องเข้าครัวล้างจานทำอาหารอะไรบ่อยๆเนี่ยแล้วมันต้องแบบว่าล้างจานเป็นประจำทุกคนมันก็อาจจะทำให้มือเราแห้งนะคะแล้วแค่เองก็เคยลองถุงมือของยี่ห้ออื่นมาหลายแบรนด์เหมือนกันแต่ถ้ามันถูกใจมูจินะตรงที่ใครรู้สึกว่าเขามีความพอดีกับขนาดมือของแคทด้วยแล้วก็เขามี3ไซส์นะมี S M L ของแคทก็จะใช้เป็นไซส์ M นะคะแล้วก็คือที่แคทชอบอย่างเนี่ยคือของมูจิอะที่ใช้มานะถุงมือเขาจะแบบมีความหนาที่มีความหนาที่พอดีแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าขาดง่ายทุกคนมันก็คือใช้ทนจริงๆใช้แล้วก็จนกว่าเราจะรู้สึกว่าโอเคถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันอาจจะสกปรกแล้วหรืออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนนะคะก็คือแคทรู้สึกว่าเออมันดีมากๆอันนี้คือแคทใช้เป็นประจำเลยนะถ้าเกิดว่าใครเห็นแคทถ่ายคลิปพวกทำอาหารคลิปแม่บ้านอย่างเงี้ยก็จะเห็นแคทใส่ล้างจานตลอดนะคะถ้าเกิดว่าแคทใส่ล้างจานมันก็จะอยู่ประมาณความยาวประมาณนี้นะคะซึ่งแคทรู้สึกว่ามันกำลังพอดีเพราะบางอันถุงมือมันยาวถึงแค่ตรงเนี้ยทุกคนเวลาล้างอ่ะน้ำมันก็จะเข้ามือเราอยู่ดีแต่ว่าอันนี้น้ำก็ไม่เข้ามือนะคะล้างจานก็รู้สึกว่าเออมือเรายังสะอาดอยู่ด้วยเราใช้ในห้องครัวของเรานะคะก็จะมีช้อนส้อมเป็นของมูจิไว้ทุกคนนี่เลยก็จะเป็นช้อนส้อมที่เราคิดว่าเออมันก็สวยดีนะแล้วก็คือใช้ยาวๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันหายไปบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปซื้อที่มูจิได้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นช้อนส้อมนะคะนี่ก็จะมีช้อนเล็กด้วยแล้วก็เป็นส้อมเล็กแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมีดนะคะสำหรับแคร์นะมันก็ใช้ดีใช้คนแล้วก็น้ำหนักแบบว่าไม่ได้หนักจนเกินไปมีขนาดพอดีสำหรับใครเองนะเวลากินข้าวแต่ว่าที่แคร์ไม่ค่อยชอบอย่างนึงเนี่ยคือแคร์รู้สึกว่ามันเป็นร้อยง่ายอ่ะเวลาที่แคร์แบบล้างเวลาที่ใช้เป็นสภาพทุกคนคือมันก็จะแบบว่าเหมือนช้อนมันเป็นร้อยขีดข่วนเนี้ยค่ะไปดูนึงก็โอเคชิ้นถัดมาก็อยู่ในนี้ทุกคนจะเปิดให้ดูนะคะก็จะเป็นกล่องที่ซื้อมาไว้เก็บของนี่เลยก็เป็นกล่องของมูจินะอันนี้ก็เป็นกล่องที่เราซื้อมานานแล้วแล้วก็ซื้อมาหลายกล่องด้วยก็เอามาเก็บของไว้ในตู้ไว้ในห้องครัวนี้นะคะก็ของในตู้ในกล่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่แบบใช้บ้างนานทีถ้าเกิดว่าใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะเก็บไว้แบบเป็นในแบบกล่องที่เลื่อนได้ออกมาอยู่นะคะแต่ว่านี้เนี่ยมันก็มีขนาดที่พอดีกับห้องครัวกับตู้ของเราแล้วเราก็เลยซื้อมาไว้เก็บของนะคะแล้วก็ทนทานเยี่ยมทุกคนแล้วก็ในซิงค์ใต้อ่างล้างจานก็จะมีของมูจิด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูนะคะว่ามีชิ้นไหนบ้างเดี๋ยวมาไล่จากด้านบนนี้ก่อนกันชิ้นแรกนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เอามาไว้แบบว่าถูขนในเสื้อผ้าของเรานะคะคือของใครเนี่ยก็จะมีเลี้ยงน้องหมาไว้ด้วยเนาะน้องหมาก็เวลาเจอน้องหมาเนี่ยก็จะมีขนติดตามเสื้อผ้านะหรือว่าบางทีเราสึกว่าพวกโซฟาพวกโต๊ะในบ้านของเราหรือพรมเนี้ยมีฝุ่นแล้วก็มีมาถูนะคะก็ค่อนข้างจะแบบว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันแล้วก็นี่เขาจะมีที่เก็บด้วยมันก็ค่อนข้างจะดูเป็นระเบียบนะคะผมชิ้นนี้ซื้อมานะคะก็กล่าวว่าจะเอามาใส่เป็นพวกอาหารเอาไว้ไปแช่ในตู้เย็นนะทุกคนนี้ก็จริงๆมันก็จะมียี่ห้ออื่นที่เป็นซิปล็อกด้วยว่าเป็นถุงแบบนี้คล้ายๆกันนะแต่ว่าก็อยากลองใช้ของมูจิอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยก็เดี๋ยว
ลองใช้ก่อนถ้าดีไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะของมูจิเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นที่หนีบถุงนะก็จะเป็นคลิปหนีบไปแหละทุกคนจริงๆก็มีของอีเกียอยู่ด้วยนะแต่ว่าเห็นมูจิเขาเป็นสีใสแบบนี้นะคะก็เลยอยากเอามาใช้ที่บ้านเหมือนกันนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้แกะใช้เลยด้านในกล่องนี้น้องคนเลยนี่ก็จะเป็นกล่องที่ค่ะเอาไว้เก็บผ้าที่มาเช็ดตานนะก็นี่เลยค่ะก็จะได้ผ้าที่ค่ะรู้สึกว่าของมูจิอ่ะคือผ้าเช็ดตานจะรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยมีขุยติดจานนะคะแล้วก็เป็นผ้าสีขาวด้วยนี่เขาก็มาพับๆเก็บไว้อย่างนี้นะค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยจริงๆเขาก็เคยใช้ผ้ามาหลายประเภทนะค่ะรู้สึกว่าบางประเภทเนี่ยเหมือนเขาแบบเคมว่าเช็ดผ้าจริงๆแต่ว่าเหมือนแบบขุยมันติดจานทุกคนค่ะก็ไม่ค่อยชอบค่ะก็เลยรู้สึกว่าของจริงเนี่ยมันดีนี่แล้วก็ซื้อมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็เอาไปซักอบนะคะแล้วก็มาพับเก็บไว้ในนี้และสองคนนี้ก็เป็นของมูจิเหมือนกันทุกคนอันนี้ค่ะก็มาใส่ยาล้างจานแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นหัวปั๊มแบบโฟมนะคะมาใส่ห้องน้ำยาล้างมืออย่างเงี้ยก็ใช้งานมาค่อนข้างจะนานแล้วก็ยังทนทานอยู่เหมือนเดิมเลยนะก็นานแบบหลายปีก็เหมือนกันก็รู้สึกว่ามันก็เบสิกดีแล้วก็ทำล้างทำความสะอาดได้ง่ายชิ้นที่เราชอบอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆก็คือนี่เลยก็จะเป็นกล่องใส่พวกวิตามินใส่ยานะคะคือให้ดูกล่องเล็กก่อนกล่องเล็กเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถถอดออกมาเป็นกล่องเล็กแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะซื้อมาต่อเลี้ยงก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครแบบต้องเดินทางหรือว่าต้องใส่วิตามินที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะว่านี่ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันแล้วก็ใส่วิตามินเข้ามาในนี้นะคะนี่แล้วก็พกพาสะดวกด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันทุกคนก็ใส่ได้แบบพวกเม็ดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือค่ะว่ามันก็แบบมัน flexible สำหรับการที่จะพกพาออกไปข้างนอกด้วยของใช้แบรนด์มูจิภายในบ้านของเรานั้นก็จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคนก็หวังว่าจะเพลินเพลินกับคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามกับของใช้ชิ้นไหนเนี่ยที่แคปพูดไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย